แต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าศีลแปลว่าปกติกายเราเป็นปกติไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปลักขโมยอ่ะไม่ไปล่วงของรักของยึดถือของใครใครก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้มีศีลคำพูดเราปากเราเนี่ยไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเท็จไม่พูดยุยงแต่แทงรั้วไม่พูดสิ่งที่มันไม่เป็นจริงพูดแต่สิ่งที่เป็นจริงอย่างนี้ก็ขึ้นชื่อว่าได้รักษาศีลส่วนจิตใจของเราก็ระวังไม่ให้คิดชั่วคิดร้ายกับใครๆไม่ให้คิดอาฆาตพยาบาทจองเวรไม่อยากได้ของใครอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีศีลคำว่าศีลแปลว่าเป็นปกติปกติกายปกติวาจาคือคำพูดแล้วก็ปกติทางด้านจิตใจรักษาศีลง่ายกว่าการให้ทานไม่ต้องไปหาใครอาศัยระวังมือระวังเท้าระวังปากระวังดวงตาของเราแล้วก็ระวังจิตใจก็จะทำให้เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติได้ง่ายกว่าการให้ทานแต่บางทีบางครั้งเราท่านทั้งหลายชาวพุทธก็มองว่าโอ้การรักษาศีลลำบากเหลือเกินเป็นตมาเนี่ยจากที่ได้ศึกษาแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติเห็นแล้วว่าการรักษาศีลทำได้ง่ายกว่าการให้ทานเพราะว่าไม่ต้องแสวงหาวัตถุภายนอกอาศัยระวังมือระวังเท้าระวังตาระวังหูระวังปากเราแล้วก็ระวังจิตใจเราก็เป็นการมีศีล